ติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิเศษดุสิตเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นภายหลังพระที่นั่งวิมานเมฆ3ปีเป็นพระที่นั่งวิจิตรงดงามด้วยลายปูนปั้นและไม้ฉลุอันประณีตก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บูรณะและตกแต่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพกับจัดให้มีห้องที่วางและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานช่างฝีมือของศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งเป็นศูนย์รวมของศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดต่างๆด้วยในส่วนของวัฒนธรรมทางดนตรีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงศึกษาและทรงเปียโนอย่างจริงจังและอย่างเชี่ยวชาญทรงปลูกฝังการดนตรีการร้องเพลงนาฏศิลป์ไทยและการวาดรูปแก่พระราชโอรสธิดามาแต่ทรงพระเยาว์ในการแสดงดนตรีการแสดงบัลเล่และการแสดงทางวัฒนธรรมขององค์กรสาธารณกุศลก็เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จเสมอมาเป็นกำลังใจแก่ผู้แสดงและผู้จัดตลอดจนผู้ชมในด้านวัฒนธรรมทางจิตใจที่จะแสดงออกด้วยกิริยาวาจาอ่อนโยนมีความเมตตาเอื้อเฟื้อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชจริยวัตรที่นุ่มนวลจะมีพระบรมราชินีพระองค์ใดในโลกที่ประทับนั่งในระนาบเดียวกับราษฎรผู้ยากไร้เพื่อทรงสดับตรับฟังเรื่องราวความทุกข์ยากหลากหลายเป็นเวลานานๆแล้วหาหนทางแก้ไขช่วยเหลือแม้จะต้องใช้เวลาอีกยาวนานหลายครั้งหลายคราวไม่จบสิ้นทรงยึดมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโปรดสนทนาธรรมกับพระเถระผู้ใหญ่และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเนืองนิดทรงอุปถัมภ์ศาสนาต่างๆในประเทศเพราะทรงถือว่าทุกศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนให้ทำดีสภากาชาติไทยขอเชิญชมผลงานภาพวาดหลากหลายรูปแบบรังสรรค์โดยกลุ่มศิลปินอิสระ96กว่า300ชีวิตในงานแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครั้งที่14ระหว่างวันที่19สิงหาคมถึง13กันยายน2552ณโรงแรมมนเทียนกรุงเทพทุกวันเสาร์และอาทิตย์ร่วมแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะกับกิจกรรมเวิร์กช็อปวาดภาพเพื่อการกุศลรายได้บำรุงสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา77พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2552กระทรวงมหาดไทยแม่ทั้งประเทศและเหล่าประสบนิกรชาวไทยจึงร่วมกันดำเนินโครงการ
เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินแม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้นเพื่อถวายความจงรักภักดีเทิดไทยแม่ของแผ่นดินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสวัสดีค่ะช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2552ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติและผู้อำนวยการด้านการพัฒนาสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธีระอวงสมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำนายโรเบิร์ตจูซิกเลอร์ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติและนายดันแคนเอียนแมคอินทอชผู้อำนวยการด้านการพัฒนาสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสที่ทรงรับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ10ปีและรับพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับวิกฤตการข้าวพุทธศักราช2551กับพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ The Royal Rice Research Initiative กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายต้นข้าวชุบทองคำซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติในพุทธศักราช2553ในโอกาสนี้นางสาวสุภัตราธนเสนีวัฒน์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐโกศลวิทย์อธิบดีกรมการข้าวนางสำลีบุญญาวิวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวและนางวารีชัยเทพผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติหรือ International Rice Research Institute หรือ IRI ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2503โดยความร่วมมือของมูลนิธิฟอร์ดมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์และรัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองลอสบานอสสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทางสถาบันวิจัยข้าวนานาชาตินี้ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทยในด้านการพัฒนาพันธุ์ข้าวมาโดยตลอดอีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสถาบันไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่พุทธศักราช2539และในโอกาสที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติก่อตั้งมาครบ50ปีในพุทธศักราช2553จึงได้นำเสนอโครงการ The Royal Rice Research Initiative สำหรับเป็นกลยุทธ์ใหม่ในการศึกษาวิจัยข้าวในภูมิภาคเอเชียเพื่อหาหนทางช่วยเหลือชาวนาที่ยากจนในภูมิภาคนี้ให้สามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงในอาชีพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นof all of the work that gives you